สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่เอกช่วง2นะครับสุดเพชรยินดีนะก็ทางด้านก้าวกระหลัดนะครับสอเทียนโพนะครับวันนี้แพ้น้องให้กับทางด้านมังกรทองช่างนุ่นศรีสะเกษนะครับมาดูทางก้าวกระหลัดกันบ้างนะเป็นไงบ้างน้องชายจะได้ครับเราคิดว่าวันนี้เราพลาดจุดไหนครับโดนหมัดก่อนทำไมไม่บังลูกงูแตกนะไม่ได้บังลูกตอบเอ้ยโดนอะไรไม่ได้มันสอบพวกแตกนะเขาก็แตกด้วยก็แตกไม่เราเนอะทำไมของเราแรกกันก็โดนวันเนี่ยเป็นรองมาเนาะมันต้องแรกกันแหละเดี๋ยวเราโดนเราเก็บเราก็ต้องแรกกันเนาะอะไรลูกเอาไหมนะเก็บเลยไปข้างห้องไหมน้องสนินจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับมืออยากตกครับวันนี้อยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษกองเชียร์กองเชียร์ทุกคนเนี่ยทีมงานนะไหนด้วยแตกไหนไม่เยอะอ๋อไม่เยอะเนาะฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับทิ้งท้ายหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับโอเคอ่ะไปเย็บไปเย็บดูสักนิดนึงครับครับผมเป็นไงบ้างครับฟอร์มการชกของน้องวันนี้อ๋อเราที่ความเก่าเราไปลองเขาทั่วเขารอบวกอยู่แล้วครับเราก็บอกว่าค่อยๆขยับจังหวะประมาทเขานิดนึงประมาทเขาก็รอบวกอยู่แล้วครับมันประสบการณ์เรายังน้อยเด็กเพิ่งต่อยกันไม่กี่ครั้งครับว่าไปพลาดไปบวกก่อนครับเสียดายแทนสาหะหาอาชีพให้เด็กครับก็ขอโทษด้วยนะครับเด็กก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วกระดูกกระเดี่ยวเรายังน้อยครับประสบการณ์เรายังน้อยครับเสียดายไปพลาดเลยครับก็ฟันศอกเนี่ยมีแผลแตกด้วยที่ศอกแตกนะครับที่ศอกแตกแต่เราก็แตกก็ถ้าไม่พลาดหล่นเมื่อกี้ก็น่าจะสนุกครับครับขอถึงว่าไปพลาดพอดีทิ้งท้ายหน่อยพี่อุ๊ดครับยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับเนาะเด็กก็ยังนี่ครับเลยสอบนะน้องกระหลัดในสอบอีกทีนะครับเลยฟันเขาแตกด้วยสอบแตกด้วยครับเอาใหม่เด็กก็ทำหน้าที่ดีแล้วครับไปพลาดเองเมื่อกี้ก็จะค่อยคิดแล้วไหลต่อ2152แล้วโอเคครับประสบการณ์น้อยครับนะเอาใหม่นะครับฝากขอโทษด้วยครับครับไอ้พี่มือไม่ต้องเตือนก็มาเนี่ยโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับได้ครับขอบคุณมวยสีเสื้อสอเทียนโพครับของรองออสท่านก็ทำมาสู้มาเล่นทุกตัวอยู่แล้วครับเอามาวันนี้เราไปพลาดเองครับนี่ครับนี่ครับฝรั่งยังชอบฝรั่งชอบนะครับต่างชาติฟอโต้อยู่ฟอโต้My phone gone. โอ้นี่ครับใช่ครับไม่น่าไปแลกบัตรเอาใหม่น้องใช่ครับใช่ต้องให้กำลังใจกันนะครับมวยต่อยดีครับทำการบ้านมาดีโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับพี่อุ๊ดสู้ต่อไปครับมันถือว่าสนุกนะครับถ้าไม่ไปพลาดน็อกยก3นะครับก็ยก4ยก5นี่น่าจะมันนะครับเดี๋ยวเราผู้ชนะสักครู่นะครับผู้ชนะอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวแอดมินขอหาผู้ชนะสักครู่นะครับเก่งไปแล้วไม่อยากให้คนหลับ
เดี๋ยวแอดมินเขาดูผู้ชนะสักครู่นะครับเมื่อกี้ทางเก้ากระหลัดนี่ทางด้านฝรั่งนี่ให้ทิปไป 1,000 นะครับอันนี้ครับผู้ชนะมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับทางด้านมังกรทองช่างนุ่นศรีสะเกษนะครับอันนี้ก็ชนะน็อกไปได้ในยกที่3วันนี้สุดยอดน้องชายแล้วชิ้นเท่าไหร่ครับผมอาชีพ 30,000 ครับมาโหดมากเลยวันนี้มั่นใจไหมว่าจะมาน็อกได้วันนี้ก็คิดว่ามั่นใจเกือบ 100% แล้วโอ้โหเหรอเพราะอะไรเพราะอะไรพี่เยอะนะใช่ครับเพราะอะไรมั่นใจขนาดนั้นน่ะผมคิดว่าถ้าได้ต่อยตัวเดียวกันอ่ะตัวเท่ากันอ่ะผมไม่กลัวเลยครับผมคิดว่าผมสู้ได้ผมเต็มที่อยู่แล้วครับแสดงว่าที่ผ่านมานี่ต่อยเจอตัวกระมิ้นใช่ไหมตัวกระมิ้นมันนั่นใช่ครับใช่ครับโอ้โหสูงโหดเหลือเกินไปเล่นเนาะใช่ครับเสาไฟฟ้าเลยพี่ออสวันนั้นโอ้โหมังกรทองวันนี้มาโหดนะได้นับยกไหนนะยก2ครับยก2เพราะได้นับแล้วก็สบายสบายแล้วทีแรกก็พาไปโดนตอกแตกเออไปแตกยกไหนอ่ะต้นยก3เลยครับโอ้เขาวิ่งใส่เลยครับผมบังไม่ทันเออเขาจะเอาเขื่อนเหมือนกันนะจังหวะน็อกเราน็อกลูกไหนฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายครับหมัดนับแรกก็คือฮุกซ้ายป่ะหรือว่าต่อยฮุกซ้ายเหมือนกันครับโอ้โหหมัดซ้ายนั้นไหนหมัดไหนยกขึ้นมาเลยซ้ายตบโคตรเลยครับวันนี้นะครับผมหมัดแจ้งเกิดนะครับหมัด 30,000 นะวันนี้กลับมาแล้วนะหมัดละ 30,000 ใช่มั้ยใช่ครับทางวัยพักยก1ชัยยัด1ชัยวัฒน์ได้มั้ยชัยวัฒน์อัดฉีดให้ 30,000 บาทครับนะเอ้ากลับมาแล้วอยากจะฝากถึงแฟนมวยยังไงหรือว่าทางโปรโมเตอร์ยังไงไฟต่อไปยังไงตัวเท่าๆกันนะครับครับก็ไฟหน้าผมคงจะอีกนานครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมต้องฝึกงานครับฝึกงานอยู่ผมอยู่ปี4แล้วครับอ๋อปี4ฝึกงานเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาครับก็เรียนมาเพื่อชกมวยแล้วก็ออกกำลังกายแหละครับแล้วเรียนที่มอไหนเรียนที่ราชภัฏศรีสะเกษครับอ๋อศรีสะเกษครับก็เลยต้องหยุดไปก่อนมันหยุดก่อนครับเราฝึกงานด้วยเรามาชกมวยได้ไหมไม่ได้หรออันนี้มันต้องคุยกับทางฟิตเนสก่อนครับเออครับต้องคุยกับเขาก่อนครับโอ้โหกำลังกลับมาพอดีครับเพราะเมื่อสักครู่นี้เฉยน้องเขาก็บอกอยู่เหมือนกันใช่ครับเฉยน้องก็บอกว่าเตรียมไฟหน้าไม่น่าเขาเตรียมไม่ให้อยู่แล้วไงก็คิดว่าถ้าไปต่อยที่ที่ถ้าใช้ฟิตเนสนะครับคงจะต่อยแถวพัทยาครับคงถ้าต่อยที่นี่คงยากหน่อยเพราะว่าผมต้องฝึกงานที่เขาไงฝึกงานที่ไหนที่ชลบุรีครับชลบุรีมาโอเคก็ไม่ไกลนะก็ไม่ไกลครับแต่ว่าตารางการซ้อมเนี่ยจะมีปัญหาครับมีปัญหาครับว่าผมก็ต้องไปผมเป็นสากิจครับผมลงสากิจก็ต้องเป็นแบบว่าเป็นท่างานของเขาคนนึงไปเลยจบแล้วนี่คือไปทำงานที่ไหนถ้าเรียนจบแล้วใช่ไหมครับก็คงต้องดูว่าร่างกายผมยังปกติอยู่ไหมยังกลับมาชกได้ไหมถ้าชกไม่ได้ก็คงต้องกลับไปทำงานตามสายอาชีพที่เรียนมาโอ้เป็นอะไรเงี้ยนะร่างกายเป็นไงบ้างตอนนี้โอเคนะตอนนี้โอเคแล้วครับแสดงว่ากำลังชกได้อยู่อายุเท่าไหร่แล้วอายุ22ปีครับเฮ้ยอายุยังไม่เยอะด้วยฝากพี่น้องติดตามหน่อยอยู่จังหวัดไหนนี่อยู่ศรีสะเกษครับพอพี่น้องช่างศรีสะเกษแล้วนะบอกเล่าเลยผมนะในวงการเฮดันทีเต็มเพียครับผมแพ้ครับไปครับผมครับขอบคุณทุกคนที่เชียร์นะครับโอเคครับก็แสดงความยินดีกับทางด้านเจ้ามังกรทองช่างนุ่นศรีสะเกษนะครับวันนี้ชนะน็อกทางด้านก้าวกระหลัดสอเทียนโพไปได้ในยกที่3นะครับก็ถือว่าคู่นี้อย่างที่บอกเลยครับถ้าได้ถ้ามียก4ยก5นี่น่าจะแลกกันสนุกนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกช่วง2นะครับศึกเพชรยินดีนะครับประจำวันที่22กันยาพ.ศ.2565นะครับก็แอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณแฟนมวยทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมเพจนะครับพูดผิดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ